50พระกัปปะเถระผู้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่10อดีตชาติในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นไม่มีปรากฏมีแต่ชาติที่ออกบวชหลังพระพุทธเจ้ากัสสปะปรินิพพานแล้วดูความเป็นมาของอดีตชาติในเรื่องพระอัจฉิตะเถระชาติสุดท้ายสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราพระเถระนี้เกิดในตระกูลพราหมณ์กรุงสาวัตถีต่อมาเรียนศิลปะและออกบวชเป็นดาบสตามอาจารย์ภาวรีนั้นทูลถามถึงที่พึ่งที่ทุกข์ไม่กล้ำกรายกัปปมานพทูลถามเป็นคนที่สิบว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ขอพระองค์โปรดตรัสบอกที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้อยู่ท่ามกลางสาครคือสังสารวัฏท่านเรียกว่าสาครผู้ถูกชราและมรณะครอบงำในขณะเกิดห้วงน้ำอันเป็นมหันตภัยขอพระองค์โปรดตรัสบอกที่พึ่งโดยวิธีที่ทุกนี้คือสังสารวัฏจะไม่พึงมีแก่ข้าพระองค์อีกพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนกัสสปะเราจะบอกที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงอยู่ท่ามกลางสาครผู้ถูกชราและมรณะครอบงำในขณะเกิดห้วงน้ำอันเป็นภัยเราเรียกนิพพานซึ่งไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่มีความยึดมั่นนี้นั้นว่าเป็นที่พึ่งอันไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าเพราะนิพพานเป็นที่สิ้นไปแห่งชราและมรณะชนเหล่าใดมีสติรู้นิพพานแล้วเห็นธรรมดับกิเลสได้แล้วชนเหล่านั้นไม่ไปตามอำนาจของมารไม่ไปบำรุงมารอธิบายชนเหล่าใดในที่นี้หมายถึงพระอรหันตขีณาสพผู้ประกอบมหาชนไว้ในบาปธรรมแล้วให้ตายประกอบไว้ในธรรมดำไว้ในส่วนสุดของอกุศลธรรมชื่อว่ามารพระอรหันต์ครอบงำกำจัดมารบ่วงมารเบ็ดมารเหยื่อมารหรือเครื่องผูกของมารได้หมดแล้วบรรลุพระอรหัตออกบวชจบพระคาถามีผู้บรรลุธรรมเหมือนที่กล่าวแล้วท่านกัปปมานพและบริวาร1,000 คนก็บวชแล้วด้วยเอหิภิกขุ